ที่หลายๆคนถามเข้ามาเรื่องการซ่อมเมนบอร์ด PC ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะยากเกินไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการวัดแรงดันไฟตามจุดต่างๆบนเมนบอร์ดให้ดูว่าก่อนเปิดเครื่องนะครับหรือว่าถ้าเราเรียกตามศัพท์ช่างจริงๆเราจะเรียกว่าออนเครื่องก่อนที่เราจะออนเครื่องไฟแรงดันไฟจุดไหนมันมีเท่าไหร่ไฟจุดไหนมีจุดไหนไม่มีแล้วก็หลังจากที่ออนเครื่องแล้วจุดไหนมีจุดไหนไม่มีเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและกระเบาช่วงคุยโม้โอ้อวดนะครับวันนี้มาในรูปแบบของการซ่อมเมนบอร์ด PC นะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับงานซ่อมเมนบอร์ด PC มาพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยได้รับซ่อมไม่ใช่ไม่ค่อยได้รับซ่อมนะครับก็คือไม่ได้รับซ่อมแล้วนะครับวันนี้ก็ของเพื่อนฝูงกันเองนะครับส่งมาให้เช็คก็จะเช็คให้นะครับมิเตอร์ที่เราจะใช้นะครับใครถนัดใช้มิเตอร์ดิจิตอลก็ใช้แบบดิจิตอลส่วนผมถนัดใช้แบบมิเตอร์อนาล็อกหรือว่าแบบมิเตอร์เข็มก็จะใช้มิเตอร์เข็มวัดให้ดูนะครับเพราะว่าผมชอบใช้มิเตอร์เข็มเพราะว่าเวลาเข็มมันกระดิกเวลามันสวิงขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นสเตตัสนะง่ายกว่าแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครถนัดก่อนอื่นก็ตั้งมาประมาณย่าน10โวลต์ DC นะครับเพราะว่าไฟส่วนมากมันก็ส่วนมากเป็นไฟต่ำนะครับเราก็จะวัดไฟประมาณ3โวลต์5โวลต์กันซะมากกว่านะอาการไฟไม่เข้านะครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ power supply แล้วนะครับลำดับแรกเลยเรามาเช็คไฟ5โวลต์สแตนบายเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือปกตินะครับได้ประมาณ5โวลต์5โวลต์สแตนบายแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้น PS on นะครับอันนี้ขณะที่เรายังไม่กดเครื่องออนนะPS on มันก็จะได้อยู่ประมาณ 3-5 โวลต์ถือว่าปกตินะครับอันนี้ต้นทางถ้าเราจะเช็คปลายทางเลยนะครับอาการเปิดเครื่องไม่ติดก็คือทิกแล้วไม่มีอะไรกระดุกกระดิกนะครับคือถ้าสับแช่งจริงๆเราเรียกว่าไม่ออนนะครับไม่ออนก็คือเปิดไม่ติดนั่นเองเปิดไม่ได้การลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราวัดที่ต้นทางนะครับวัดต้นทางก็คือไฟ5โวลต์สแตนด์บายกับไฟ PS onถ้าเรามาเช็คที่ปลายทางเรามาเช็ควัดไฟที่สวิตช์นะครับอันนี้คือสวิตช์ตรงฟอนต์พาเนลนะครับที่จะต่อไปสวิตช์ด้านหน้าเครื่องถ้าไฟสวิตช์ไม่มีเปิดไม่ติดแน่นอนนะครับถ้ามีในลักษณะแบบนี้นะครับประมาณ 3-5 โวลต์นะครับตัวนี้มีประมาณ3โวลต์ 3.3 โวลต์นะอันนี้ถือว่าปกติเราลองจัมป์ออนดูได้นะครับนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเส้นทางการทำงานของมันเนี่ยนะครับมันทำงานแบบไหนครับสำหรับเมนบอร์ดรุ่นนี้นะครับของ Gigabyte รุ่น GA-P75 นะครับ -D3 รุ่นนี้มีวงจรให้ดูนะครับมีวงจรให้ดูเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดด้านล่างแล้วกันนะครับใครสนใจอยากมาไปศึกษาก็ไปดาวน์โหลดเอามาดูนะครับดูไปพร้อมๆกับผมอธิบายไปก็ได้นะครับจะได้ทำความเข้าใจนะครับหลักการทำงานของมันก็คือไฟ5โวลต์สแตนด์บายก็คือไฟตรงเส้นสีม่วงเนี่ยนะครับเราดูที่มิเตอร์จะเห็นว่ามันได้อยู่ประมาณ5โวลต์5โวลต์ตัวนี้นะครับมันจะถูกส่งไปเลี้ยงชิปเซตนะครับชิปเซตอยู่ในนี้นะครับเรามองไม่เห็นแล้วล่ะมันถูกซิงค์ปิดไว้อยู่แล้วก็ตัว IO นะครับ IO ก็คือตัวนี้เป็น ICIO นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่า Super IO แต่ว่า2อันเนี้ยนะครับอย่าง EC อ่ะมันต้องการไฟแค่3โวลต์นะครับต้องการไฟแค่3โวลต์เองนะแล้วทีนี้ไฟที่เข้ามา5โวลต์มันจะผ่านตัวแปลงไฟกับ Q84 ก็คือตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าในกล้องมันไกลไปหรือเปล่ามองเห็นก็คือขาเข้ามันนะครับก็จะเป็น5โวลต์แล้วขากลางเนี่ยเป็นขาไฟเอาต์พุตก็คือขาออกก็จะได้อยู่ประมาณ 3.3 ครับตรงจุดเนี้ยมันคือขาเดียวกันกับขากลางกับขาที่ยึดติดกับเมนบอร์ดเนี่ยนะครับเป็นขาเดียวกันก็จะได้ออกมาเป็น3โวลต์นะจาก5โวลต์ VSB นะครับพอแปลงเป็น3โวลต์เนี่ยไฟตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนสเตตัสการเรียกชื่อมันนะเขาเปลี่ยนการเรียกนะครับ
จาก5โวลต์ VSB ก็คือ5โวลต์สแตนด์บายพอแปลงเป็น3โวลต์จะเรียกว่า3โวลต์ดูอัล PCH นะก็คือมาสำหรับไปเลี้ยงชิป PCH ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ IO นะครับซึ่งปัจจัยของการทำงานของมันก็จะอยู่ที่ขาเนี้ยนะครับเมื่อได้ไฟล์3โวลต์มานะครับถ้าเราดูในวงจรนะมันจะผ่าน R21 นะครับผ่าน R21 จากต้นทางนะครับจากขาเข้าพอมาขาออกเนี่ยชื่อมันก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็น ITVCCH นะครับแต่ว่าถ้าเราดูในวงจรจริงมันจะไม่มีนะครับถ้าเราไปไล่หาบางทีเราก็ต้องดูต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีมันไม่ได้เป๊ะๆตามวงจรทุกอย่างนะครับอย่างเมนบอร์ดของจริงเนี่ยนะครับตัว R21 มันไม่มีแต่มันอาจจะเป็นจัมเปอร์อยู่ตรงไหนสักที่นะแต่ว่าเมื่อไฟ3โวลต์นะครับเมื่อผ่านจัมเปอร์จุดนั้นมาแล้วมันจะถูกเรียกว่า ITVCCH ส่งมาเลี้ยง IO ที่ขา98ถ้าเราดูมาร์คขา IC ขาฝั่ง1อยู่ขา1อยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นมาร์คไหมครับเราก็จะไล่นับไปด้านขวา1 2 3 4 5ไปเรื่อยนะครับขาที่98ถ้าใครไปเปิด data sheet นะสมมติไม่มีวงจรเปิด data sheet ดูรู้สึกว่าจะงงเพราะว่า data sheet มันจะไฟเลี้ยงตัวนี้มันเข้าไปอีกขาหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตัวโค้ดด้านหลังของ IC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัวในวงจรกับในวงจรกับของจริงอ่ะเหมือนกันแต่ว่าดูใน data sheet อ่ะขาไฟเลี้ยงคนละขากันไม่รู้อันไหนผิดอันไหนถูกแต่เราอ้างอิงจากตัววงจรแล้วกันไฟที่ไฟส่งมาเลี้ยงที่ขา98นะครับถ้าเราวัดที่ขาเดี๋ยวมันจะถ้ามือสั่นๆมันมีโอกาสช็อตนะครับถ้ามือเราไม่นิ่งนั้นเราก็ดูว่าลายวงจรมันออกมาที่ขาพวกขาอุปกรณ์นอกๆตัวไหนอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าขาที่98ได้รับไฟเลี้ยงนะครับมาถึงแล้วมันก็พร้อมสำหรับการทำงานระดับหนึ่งก็คือสแตนด์บายการสแตนด์บายของมันมันก็จะมีสัญญาณรีเซ็ตออกมาที่ขา116ประมาณ3โวลต์นะครับขาที่116นับมาฝั่งนี้อีกนะครับเราก็ถ้าใครมือแม่นๆก็จิ้มวัดที่ขาเลยถ้าไม่แม่นก็ลองดูว่ามันลายวงจรมันต่อมาหาอุปกรณ์ตัวไหนจะเห็นว่าสัญญาณรีเซ็ตออกมาแล้วนะครับอันนี้พร้อมสำหรับการทำงานแล้วแหละถ้าแบบนี้นะครับทีนี้เราไปทิกดูนะครับว่าหลังจากที่เราทิกเนี่ยสัญญาณตัวไหนมันจะมาหรือไม่มาบ้างนะครับผมจะจำขาที่25ค้างไว้นะครับสังเกตดูว่าที่มิเตอร์มันจะยังเป็น0โวลต์อยู่ทีนี้ผมทิกให้ออนนะครับทิกสวิตช์เพื่อออนเครื่องสังเกตดูว่านะครับสัญญาณมันออกมานะครับแรงดันมันถึงได้เพิ่มขึ้นมานี่ก็คือเครื่องบูตแล้วนะครับอันนี้ก็คือสภาวะปกติในการทำงานของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้เมื่อกี้ผมลืมวัดไฟเลี้ยงไบออดให้ดูนะครับไฟไบออดมันจะอยู่ด้านนี้ไฟเลี้ยงไบออดนะครับก่อนที่เรากดสวิตช์ออนเครื่องเราจะวัดไม่ได้นะครับมันจะไม่มีไฟไฟเลี้ยงมันจะมาหลังจากที่เรากดสวิตช์ออนเครื่องแล้วนะครับไบออด2ตัวนะครับจริงๆมันใช้ไฟตัวเดียวในการบูตเครื่องแต่ว่าเป็นไปออดคู่เผื่อตัวใดตัวหนึ่งมันเสียมันก็จะเด้งอีกตัวเข้าไปทำงานแทนนะครับอันนี้ก็คือพาวัดไฟให้ดูคร่าวๆนะครับว่าระหว่างก่อนที่เราเปิดเครื่องกับหลังจากเปิดเครื่องไปแล้วนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็สำหรับงานซ่อมเมนบอร์ด PC นะครับก็ไม่ค่อยมีใครได้เรียบเรียงข้อมูลอะไรไว้สักเท่าไหร่ผมเองก็ไม่ได้เรียบเรียงไว้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากศึกษานะครับลิงก์ด้านล่างนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดเอาไปดูนะครับเปรียบเทียบดูก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆช่างนะครับที่สนใจการซ่อมงานด้านนี้อยู่นะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ